มาต่อข้อ47กันเลยนะคะข้อ47โจทย์ถามว่าการลำเลียงในข้อใดมีการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์น้อยที่สุดข้อ1การเคลื่อนที่ของน้ำเข้าสู่ไซเลมทางอโพโพลาสข้อ2การเคลื่อนที่ของน้ำในดินเข้าสู่ไซเลมทางซิมพลาสข้อ3การเคลื่อนที่ของน้ำในไซเลมจากรากไปยังใบข้อ4การเคลื่อนที่ของน้ำตาลจากใบสู่รากผ่านทางโฟลเอมและข้อ5การเคลื่อนที่ของน้ำตาลจากโฟลเอมเข้าสู่ผลโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยเดี๋ยวพี่จะทวนหน่อยเนาะอโพโพลาสกับซิมพลาสคืออะไรจำได้กันไหมรู้หรือเปล่าอโพโพลาสอโพโพลาสกับซิมพลาสอโพโพลาสเนี่ยจะเป็นการลำเลียงผ่านเซลล์วอลผนังเซลล์เนาะหรือว่าอินเตอร์เมมเบรนสเปซไม่ใช่อินเตอร์สิก็คือเขาเรียกอินเตอร์สเปซเนาะอินเตอร์เซลล์อ่ะก็คือช่องระหว่างเซลล์อย่างมีเซลล์2อันอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือนิวเคลียสเนาะส่วนชั้นนอกอันนี้ก็คือเซลล์วอลใช่ปะสีส้มเป็นเซลล์วอลอโพโพลาสเนี่ยมันจะไม่ผ่านตัวเซลล์อะมันจะแบบลำเลียงผ่านแค่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยไปเนาะส่วนซิมพลาสเนี่ยจะผ่านไซโตพลาสซึมPlasmodesmata ก็คือช่องว่างระหว่างเซลล์เนาะแล้วก็เมมเบรนด้วยก็คือแบบไม่ได้สนใจอ่ะก็คือเหมือนมีเซลล์อยู่2อันใช่ป่ะสมมติเซลล์พืชมันก็จะเหลี่ยมๆเนาะอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบลำเลียงอย่างนี้ไปเลยอ่ะก็คือไม่ได้สนใจว่าต้องหลบหลีกอะไรยังไงเลยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูช้อยกันอีกทีสิเขาถามว่าข้อไหนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์น้อยสุดใช่ป่ะอันเนี้ยผ่านแน่ๆแต่อันเนี้ยไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะมันลำเลียงผ่านเซลล์วอลผ่านอินเตอร์สเปซถูกป่ะแปลว่าอันเนี้ยไม่ผ่านเซลล์วอลเอ้ยไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนแต่อันเนี้ยผ่านใช่ไหมแล้วทีนี้เรามาดูสิการเคลื่อนที่ของน้ำในไซเลมจากรากไปยังใบผ่านเซลล์ป่ะผ่านเนาะเพราะว่าในไซเลมในโฟเอมเนี่ยไซเลมโฟเอมมีเซลล์ทุกอันมีเซลล์หมดก็ต้องผ่านทุกอันเนี่ยผ่านเซลล์เมมเบรนหมดเลยจริงๆข้อนี้เราก็ไม่ยากเลยจริงๆเหมือนเขาแค่ให้เรารู้จักอโพโพลาสกับซิมพลาสอะเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆอะเราก็พอจะตัดช้อยได้เพราะว่าไซเลมโฟเอมผ่านโฟเอมเหมือนกันอันนี้ก็แบบไม่ใช่คำตอบแน่ๆแล้วแล้วไซเลมก็ไม่ค่อยต่างจากโฟเอมเพราะว่าก็มีเซลล์เป็นองค์ประกอบใช่ไหมเวลาลำเลียงผ่านไซเลมก็ต้องผ่านเซลล์พอผ่านเซลล์ก็ต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ถูกไหมทีนี้เราก็เลยเหลือแค่ซิมพลาสกับอโพโพลาสถ้าเราไม่รู้ว่าซิมพลาสกับอโพโพลาสต่างกันยังไงอ่ะเราก็สามารถเดา1กับ2ได้โอกาสถูกก็คือ 50% แต่ทีนี้เรารู้ว่าอโพโพลาสเนี่ยมันผ่านนอกเซลล์มันไม่ได้ผ่านตัวเซลล์เลยมันเข้าเซลล์วอลแล้วก็มาเข้าอินเตอร์เซลล์ใช่ป่ะช่องว่างระหว่างเซลล์อ่ะอินเตอร์สเปซอ่ะก็คือไม่ผ่านเมมเบรนนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าการลำเลียงในข้อใดมีการเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์น้อยที่สุดก็ตอบข้อ1เนาะก็คือเป็นการลำเลียงแบบอโพโพลาสนั่นเองนะคะ